มเณรด้วยเสียงดังฟังชัดนะอรหังสัมมาของทุกอย่างที่ประเคนในวัดป่าไม่มีการเก็บไว้แค่พอใช้และจะส่งให้หลวงปู่สาคอนที่วัดเวรุวันคลองผาภูกาญจนบุรีหลวงปู่เองก็เก็บแค่พอใช้แล้วก็ส่งไปตามสำนักสงฆ์ต่างๆที่ทุรกันดารแบ่งปันกันเพราะฉะนั้นถึงมาประเคนเฉพาะของใช้น้ำเปล่าจะรักษาโรคพวกอาหารไม่ต้องประเคนเพราะถ้าอาหารแล้วประเคนแล้วอยู่ได้แค่เที่ยงวันรุ่งขึ้นจะเอามาบริโภคอีกไม่ได้พระพุทธองค์บัญญัติไว้เราก็ทำตามเมื่อทำตามเราจะได้ไม่เกิดความโลภนะ
แต่กระจายกันออกไปเผื่อแผ่กันออกไปนะแบ่งปันกันออกไปเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด มีประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจด้วยเงินก้อนยกของดีๆให้พระเดี๋ยวหักนะยกดีๆชาเขียวร้านเนนก่อนเนี่ยโอ้ร้านนี้อร่อยนะโอเคการนั่งไกลขับรถเข็นการไปเข็นใกล้นั่งตัวตรงจะได้ให้
พรนะให้พรเสียงดังฟังชัดนะต้องเสียงดังๆญาติโยมจะชื่นใจอาหารชักบังสกุลถวายสังฆทานกันเรียบร้อยพร้อมทั้งให้พรเรียบร้อยญาติโยมทางบ้านก็อนุโมทนาสาธุยินดีก็จะเป็นบุญเป็นกุศลกับทุกๆคนนะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญสุข
ิ้มให้ได้ตนทุกคนตัวตนคนกดให้ด้วย